ใครอยากจัดฟันแต่ไม่อยากใส่เหล็กแล้วยังยิ้มได้อย่างมั่นใจโดยไม่เสียบุคลิกภาพต้องดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ชลลี่อยู่ที่ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยชลลี่อยากจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องของการจัดฟันแบบใสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Invisalign ค่ะที่สำคัญเลยนะคะไลฟ์สไตล์แบบชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นบรรณาธิการเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศการจัดฟันแบบใสเหล็กเนี่ยคงไม่ค่อยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบนี้เท่าไหร่นะคะและที่ผ่านมาชนก็ได้ยินว่าด้วยเทคโนโลยี Invisalign เนี่ยแหละค่ะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนแบบชนมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคนี้นะคะที่สำคัญคือสะดวกแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะชนก็เลือกมาปรึกษาคุณหมอที่ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีคุณหมอเฉพาะทางด้านการจัดฟันแบบใสโดยเฉพาะเลยแหละค่ะซึ่งจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามชลลี่ไปเลยค่ะซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าขั้นตอนแรกเราก็ต้องพบคุณหมอเพื่อปรึกษาแล้วก็ประเมินปัญหาฟันกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้ฉันอยากมาปรึกษาเรื่องการจัดฟันแบบใสหรือว่า Invisalign นะคะคือฉันรู้มาแค่ว่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนแบบฉันมากๆแล้วก็มันค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรล่ะคะคุณหมอ Invisalign อยากจะบอกว่าไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะคะเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วแต่ Invisalign เนี่ยลักษณะการทำคือใช้คอมพิวเตอร์เบสในการขยับฟันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องมือต่างกับจัดฟันแบบเหล็กโดยสิ้นเชิงนะคะเอาง่ายๆแค่แรงจัดฟันนะคะการจัดฟันแบบเหล็กเนี่ยจะมีการดึงกระชากอันนี้ต้องบอกจริงๆค่ะแต่การจัดฟัน Invisalign เนี่ยนี่คือฟันนะคะเรายืดพลาสติกที่เป็นคลุมฟันเพราะฉะนั้นแรงจะออกจากทุกจุดที่อยู่รอบๆฟันสามารถเป็นแรงเบาๆได้ค่ะความแตกต่างอื่นๆที่เทียบได้กับการจัดฟันแบบเหล็กมีอะไรอีกบ้างคะต้องบอกว่า Invisalign เนี่ยเขา impact ต่อ lifestyle ของคนไข้น้อยที่สุดแหละนะคะแล้วแบบนี้แบบไหนเหมาะกับใครล่ะคะคุณหมอค่ะจริงๆแล้ว Invisalign มีหลายแบบเลยเขาแบ่งเป็นหลายแคททิกอรีนะคะตั้งแต่ Invisalign สำหรับเด็กเล็กๆนะคะอายุประมาณ6ขวบกับ Invisalign สำหรับ Teenager Invisalign สำหรับ Adult สำหรับผู้ใหญ่ต่างกันค่ะแล้วปกติวัสดุที่เราใช้ในการจัดฟันแบบใสเราใช้อะไรล่ะคะคุณหมอเดี๋ยวหมอมีตัวอย่างให้ดูเลยค่ะคุณชลนะคะคุณชลลองจับอันนี้คือเครื่องมือจริงสังเกตไหมคะว่าพลาสติกเนี่ยเขาจะยืดหยุ่นได้ใช่ไม่เหมือนแบบพลาสติกธรรมดาที่แข็งๆแล้วนั่งทับแล้วหักไม่ใช่นะคะตัวพลาสติกเป็นชั้นๆนี่แหละคือการที่เขาออกแรงจากการคลุมฟันแล้วออกแรงทุกทิศทางเบาๆนิ่มๆหรือเจ็บน้อยนี่แหละค่ะคือพลาสติกจริงๆพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะฉันเชื่อว่าหลายๆคนที่อาจจะกำลังจัดฟันแบบเหล็กอยู่ค่ะก็เริ่มให้ความสนใจสำหรับการจัดฟันแบบใสทีนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าระหว่างจัดฟันแบบเหล็กอะค่ะเราสามารถเปลี่ยนมาจัดฟันแบบใสค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่จัดฟันแบบเหล็กมาและจะมาเปลี่ยนจัดฟันแบบใสต่อเนี่ยเราสามารถต่อเนื่องจากตรงตำแหน่งที่เหล็กเคลื่อนมาได้แค่ไหนแล้วต่อไปได้เลยทันทีใช่ค่ะคุณหมอคะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแต่ละขั้นตอนของการจัดฟันแบบใสมีอะไรบ้างคะค่ะจริงๆแล้วเวลาคนไข้เดินเข้ามาเนี่ยเราจะให้คนไข้ ATK ก่อนนะคะเสร็จแล้วหมอก็จะใช้เครื่องสแกนArterial scan เนี่ยเป็นตัวสแกนเป็น digital oral scan ที่เราทำด้วยการใช้ตัว digital oral scan เนี่ยสแกนเลยโอเคนะคะสแกนปุ๊บมันจะขึ้นมาบนคอมพิวเตอร์หมอจะโชว์ให้ดูได้เลยใน virtual appointment ว่าการเคลื่อนฟันจะเป็นยังไงผลลัพธ์จบออกมาเป็นยังไงแล้วถัดจากขั้นนี้เราไปไหนต่อคะถัดจากการขั้นตอนนี้แล้วเราสแกนแล้วเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราต้องมีการถ่ายรูปยืนยันแล้วก็จะถ่ายรูปใบหน้าคนไข้เห็นนะคะแล้วกลับมาถ่ายรูปฟันของคนไข้เพื่อเทียบกับที่เราสแกนไว้ค่ะหลังจากนั้นแล้วหมอจะพาคุณเชอรี่ไปเอ็กซเรย์แล้วหมอเอาเอ็กซเรย์รอบช่องปากนะคะและเอ็กซเรย์กระโหลกศีรษะเอามาประมวลเพื่อให้ได้ทรีทเมนต์แพลนเพื่อมาจะรักษายังไงแล้วหมอก็จะไปนั่งทำในคอมพิวเตอร์ให้คุณชลลี่คุณชลลี่อยู่บ้านสบายเราจะพบกันทางซูมนะคะแล้วหมอจะโชว์ให้คุณชลลี่ทราบเลยว่าฟันคุณชลลี่จะเคลื่อนแบบไหนค่ะแล้วคุณชลลี่กับหมอจะแอปพรูฟร่วมกันหมอจะสั่งไปทางที่อเมริกาบอกว่าให้พริ้นตัวเครื่องมือ Invisalign เนี่ยออกมาได้เลยจากนั้นอีก6อาทิตย์6สัปดาห์เราถึงจะมาพบกันอีกทีเพื่อใส่เครื่องโหทันสมัยมากคนพบกันผ่านทาง Virtual นี่ก็เทเลเมดแล้วนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะระหว่างการทรีทเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วมี Virtual Care ด้วยใช่ค่ะมี Invisalign App นะคะเป็น My Invisalign App ของคุณชลลี่เองคุณชลลี่จะหมอสั่งให้คุณชลลี่ว่าเปลี่ยนทุก10วันนะเปลี่ยนทุก12วันนะคุณชลลี่
แอดเข้าไปในแอปเลย เขาจะเตือน ในแอปจะเตือนแล้วก็คุณเชอรี่ถ่ายรูปเซลฟี่ส่งให้หมอค่ะเป็น virtual care ส่งให้หมอหมอจะตอบคุณเชอรี่ไปเลยว่าใส่ดีแล้วนะคะใส่ต่อ หรือบอกว่าคุณเชอรี่ขาใส่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะแล้วทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดเราจัดฟันแบบใสแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอมีคำแนะนำในการดูแลยังไงบ้างหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรสำหรับคนไข้ไหมคะหมออยากจะบอกว่าการดูแลรักษาของการจัดฟันแบบใสเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือพลาสติกไม่ชอบร้อน อย่าเอาไปวางที่ร้อนอย่าไปจุ่มน้ำร้อนอย่าไปวางบนหน้ารถที่ร้อนๆแค่นั้นเองทีนี้ถ้าสมมติว่าผ่านมาจนถึงเทรสุดท้ายแล้วนะแบบมีวินัยมากใส่ตามที่คุณหมอบอกแล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อคะหลังจากนั้นแล้วหมอบอกว่าเรามาดูด้วยกันว่าเราชอบไหมฟันผลลัพธ์เป็นแบบนี้คุณเชอรี่บอกว่าโอเคโอเคคุณเชอรี่ชอบแล้วหมอจะออเดอร์รีเทนเนอร์ให้หมอไม่ต้องพิมพ์ปากอีกรอบนะคะไม่ต้องสแกนอีกรอบนะคะหมอออเดอร์รีเวร่าจากชิ้นสุดท้ายที่คุณชิลเล่ใส่แล้วหมอก็ชอบนั่นแหละค่ะหมอบอกว่าสั่งรีเวร่ารีเทนเนอร์มาเลยใช่ค่ะแล้วรีเทนเนอร์ของเราเนี่ยลักษณะการใส่ก็คือคุณชิลเล่จะใส่3เดือนแรกตลอดเวลาจากนั้นเราจะลดเวลาการใส่ลงเรื่อยๆนะคะจาก15ชั่วโมงจากตลอดเวลาเป็น15ชั่วโมงเป็น12ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงเป็นคืนเว้นคืนเหลืออาทิตย์ละ3คืนเหลืออาทิตย์ละ2คืนนี่มาคุยเรื่องของอายุในการจัดฟันแบบใสกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอได้พูดถึงว่าเราสามารถจัดในวัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ได้ทีนี้เอาตั้งแต่วัยเริ่มต้นเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นเนี่ยเด็กสุดเนี่ยได้ตั้งแต่กี่ขวบนะคะปกติเราจะดูตามอายุฟันอายุฟันเข้า6ขวบคือในช่องปากจะมีทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ก็เริ่มจัดอินวิสไลน์ได้ทำไมเริ่มจัดทำไมเราถึงต้องจัดให้เด็กในอายุน้อยๆขนาดนั้นเพราะโครงสร้างเขาผิดปกติโครงเขามีการเจริญเติบโตมันจะปรับง่ายกว่าตอนที่จัดเป็นผู้ใหญ่แล้วการจัดออกมาจะสมบูรณ์มากกว่าเรียกว่าวันนี้คือเรียกว่าได้ความรู้จากคุณหมอเต็มที่มากๆเรื่องของเทคโนโลยีอินวิสไลน์นะคะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะจนเคลียร์มากเลยค่ะรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยดีใจมากยินดีที่สุดชอบที่ให้คุณชลิเข้าใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจากที่ติดตามมาทั้งหมดนะคะก็ถือว่าการจัดฟันแบบใสนั้นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าสะดวกค่ะไม่ต้องไปพบคุณหมอทุกเดือนและที่สำคัญก็คือเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะชลลี่แนะนำให้นัดพบทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันใสโดยเฉพาะค่ะ